เราเริ่มด้วยตัวล้อของรถผมแล้วกันก็จะเป็นแม็ก18นะครับกว้าง9นิ้วตัวยางก็จะเป็น225 40 18นะครับเป็นของคึมโฮเทรดแวร์460นะครับแล้วก็ท่อผมใช้เป็นของ HKS ออก4นะครับแล้วก็เปลี่ยนเฮดเดอร์เป็นของ Prodecker มาแล้วก็เสียงก็จะประมาณนึงแต่เดี๋ยวตอนวิ่งเราต้องไปลองดูนะครับผมจะทดลองวางมือถือไว้เดี๋ยวผมวางตรงนี้แล้วกันเก็บเสียงตอนขาไปโดยที่เรายังไม่ได้ติดยางไปทดลองฟังเสียงในรถกันก่อนว่าดังประมาณไหนอันนี้ความเร็วที่80ครับยางเราก็เริ่มด้วยตัวนี้นะครับเป็นรหัส865กับ825นะครับคู่นี้ต่อมาก็จะเป็นคู่นี้นะครับนี่เลย828นะครับต่อมาก็จะเป็นคู่นี้นะครับ376กับ336เดี๋ยวเราเริ่มกันที่ตัว336ก่อนนะครับเพราะว่ามันบอกว่าเป็นด้านขวาเนี่ยครับเพื่อนๆสังเกตที่มีรูพวกเนี้ยเนี่ยคือเขาแม่งทำรูมาให้แล้วจากโรงงานถึงสุดเนี่ยแต่แม่งไม่ใส่ยางมาให้เว้ยทั้งๆที่ตัวแค่ร้อยกว่าบาทผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเนี่ยลาด336อ่ะเนี่ยเพื่อนๆดูแม่งเข้ารูปเลยแล้วก็ปลายงงก็เดี๋ยวเราเริ่มจากนี้ก่อนนะครับผมเริ่มจากด้านบนก่อนนะสอดมันเข้าไปข้างหลังเนี่ยไล่มันขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแม่งเป๊ะเลยเห็นปะเดี๋ยวผมลองแบบไม่ใช้เครื่องมือนะได้นะครับเดี๋ยวเขาก็จะลงล็อกของเขาเนี่ยมันจะมีช่วงยางที่มันตัดว้าวไว้เนี่ยมันจะลงตรงเขี้ยวเนี่ยพอเราลงมาเขี้ยวที่2เนี่ยมันก็จะลงล็อกพอดีเนี่ยลงล็อกพอดีเลยครับตรงนี้ก็เป็นเหมือนรอยต่อยางเดี๋ยวเราไล่กดกริปนะครับตอนนี้ตรงนี้1ตัวนะครับถอดหมุดของเก่าออกดึงออกแล้วก็เอายางเนี่ยทับเข้าไปแล้วก็กดทับเข้าไปนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นก็หมุดตัวนี้นะครับอันนี้ของที่เราติดไปเมื่อกี้นะครับลองดูใกล้ๆหน่อยดีเป๊ะทุกจุดจะมีหมุดตรงนี้อยู่ตัวนึงอันนี้ครับสอดเข้าแล้วก็งัดออกมานี่คืองัดแล้วยางออกหมุดไม่ออกนะครับก็เอาหมุดมันให้ออกมาครับเมื่อเราได้หมุดมาหมุดก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับยนต์งั้นเราซื้อมาแล้วนี่เป็นตัวนี้ก็ตัวเดียวกัน TBA 003ก็จะเป็นหมุดนี้เลยตัวเดียวกันเห็นปะมีปีกแหลมๆเหมือนกันอันเนี้ยเพื่อนๆดูดิมันเป็นคาบโคนที่แบบก็คือถ้าใครอยากรื้อก็เบิกหมุดเนี่ยมาเยอะๆนะครับ TBA 003เนี่ยแล้วก็รื้อมาทั้งแผงเลยไอ้เส้นเนี่ยเอาออกแล้วก็ขัดประตูแล้วก็ทำเคลือบมันอีกรอบนึงก็ได้กันสนิมอะไรพวกเนี้ยทีนี้ชุดที่เราติดเพิ่มเนาะเห็นปะหูแม่งมาพอดีแล้วเอาตัวนี้ทับเข้าไปแต่ว่าตัวเนี้ยเราต้องร้อยหมุดเข้าไปข้างในก่อนหมุดก็คือเนี่ยแต่ว่ามันจะมีรูอยู่นะครับเราต้องร้อยหมุดเข้าไปในรูเนี่ยผมร้อยหมุดเรียบร้อยแล้วเมื่อเราร้อยหมุดเรียบร้อยทีนี้เราก็กดทับมันลงไปเลยเนี่ยครับกดทับลงไปเลยใส่ให้มันลงรูต่อไปก็ตัวนี้ใส่ง่ายนะครับเป็นยางตัวเบอร์828เนี่ยครับมันจะมีกริปล็อกใกล้กัน3ตัวตรงกลางประตูหลังติดตั้งเข้าไปได้เลยเนี่ยครับอันเนี้ยมี3รูตรงกลางฮะกดกลางเข้าไปก่อนเลยแล้วก็หัวอันเนี้ยครับเรียบร้อย
อีกชิ้นหนึ่งนะครับเริ่มจากด้านซ้ายแล้วกันเพราะว่ารหัสเป็น L นะครับหน้าตาชิ้นงานก็จะมีหูอย่างนี้แล้วก็จะมีขยักกลางอย่างนี้ไปก็เป็นตัดตรงนะครับตรงนี้เขาจะมีหมุดมาให้ตัวหนึ่งเนี่ยครับตรงขยักกลางให้เราแกะออกนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นของแจ๊สแต่มันติดด้วยกับของซีวิกตัดแค่ปลายทิ้งเท่านั้นครับให้เราติดจากข้างล่างเริ่มไปก่อนเนี่ยก็คือยางมันจะมีลักษณะนี้ตรงนี้แข็งมากส่วนตรงนี้นิ่มเห็นขอบใช่ไหมครับด้านแข็งอยู่ในนะครับเนี่ยพอกดเข้าไปปุ๊บลักษณะมันจะอยู่อย่างนี้พอเราปิดประตูมันก็จะทับตรงนี้พอดีนะครับเดี๋ยวเราเริ่มกดตั้งแต่ตรงนี้เพราะว่าแข็งมากบอกเลยก็เริ่มจากตัวนี้นะครับตัวด้วนๆเนี่ยก็ตรงนี้เขาจะมีขอบให้อยู่ละให้เราใช้2นิ้วโป้งนะครับแล้วก็โยกอย่างเงี้ยครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับก็ต้องใช้แรงนิดนึงถ้าท่านใดเป็นผู้หญิงก็หาสามีนะครับให้แฟนมาติดให้เพื่อนมาติดก็ได้นะครับหรือง่ายๆเลยก็คือเข้าศูนย์แต่เขาจะเรื่องมากนิดนึงเขาจะถามเราว่าเฮ้ยมันได้เหรอมันใช้ได้เหรอก็เอาคลิปนี้ให้เขาดูนะครับว่ามันใช้ได้เมื่อเราดันมาถึงปลายนะครับมันเหลือแล้วเราต้องตัดนะครับเนี่ยครับขาดแล้วก็คีบๆไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็เหลือแค่ยางปกคลุมตรงนี้ส่วนตัวลวดก็จะติดมาตรงนี้หน่อยนึงนะครับทีนี้เราก็เนี่ยลงได้พอดีละนี่นะครับจะมีเส้นดำๆอยู่ตรงกลางละเสียงที่หายไปเนี่ยที่เห็นได้ชัดเลยคือเสียงตรงข้างประตูข้างหูเราอะเวลาเราขับรถอะที่เวลารถสวนกันแล้วมันจะได้ยินเสียงแบบรถวิ่งฟูฟูฟูแบบอันเนี้ยหายไปเยอะแต่โดยรวมตอนเนี้ยผมจับสังเกตได้ก็คือเสียงเข้าจากทางด้านหลังรถนะครับก็คือซุ้มล้อหลังเนี่ยผมว่าระหว่างรอยต่อเบาะหลังกับช่องเก็บของอะผมว่ามันน่าจะเป็นช่องว่างที่เสียงเข้าได้โดยรวมแล้วยางชุดนี้ก็600กว่าบาทถ้าสำหรับคนงบน้อยก็ถือว่าไม่คุ้มนะครับไม่ได้ผลอย่างชัดเจนแต่ถ้ามีเงินหน่อยก็ลดเสียงข้างหูไปได้ประมาณสัก 20% งั้นวันนี้ก็ขอฝากกันไว้เท่านี้นะครับสำหรับผลการทดลองยางซิลขอบประตูเพิ่มเข้าไปเพื่อลดเสียงนะครับสรุปก็คือไม่ได้ผลนะครับขอฝากร้านที่มีกันยางด้วยนะครับถ้ามีใครที่ถ้าสนใจทดลองเดี๋ยวผมก็จะมาทำลงเองนะครับแล้วก็มาลองทดลองกันดูก็เป็นการทดลองสนุกๆ นะครับเพื่อนๆท่านใดสนใจยางแม็กนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยมาดูกันได้นะครับตอนนี้เป็นทางออนไลน์มีโปรโมชั่นลดอยู่นะครับก็ราคาพิเศษแล้วก็ใครอยู่โซนปราจีนบุรีอยู่แถว34นิคมนะครับก็มีบ้านเดี่ยวนะครับบ้านแฟนทาวน์เฮาส์นะครับของ KP การยางนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับลาไปก่อนนะครับกับผมกั๊ก KP นะครับขอฝากกันไว้วันนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ